ผมพยายามนะครับที่จะเข้าไปในห้องพักคนงานที่พี่โตบอกแต่มันล็อกกุญแจเอาไว้แล้วไอ้พุดเดิ้ลก็มาตามเฝ้าแจไอ้กับหมาเฝ้าบ้านนายแน่ใจนะว่าเห็นทำได้ที่พี่โตบอกอยู่ในห้องนั้นจริงๆอ่ะแน่ใจสิแต่ถ้านายกลับไปที่นั่นอีกแล้วหาเรื่องค้างคืนเสี่ยนนต้องสงสัยแน่ๆเพราะว่าเสี่ยนนอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดฆ่าคนไปตั้งหลายคนถ้าเกิดมาสงสัยพวกเราขึ้นมามันฆ่าพวกเราแน่แล้วแบบนี้จะเข้าไปเอาทรัมป์ได้ออกมาได้ไงเนี่ยยังมีอีกคนที่พอจะเข้าออกบ้านเสี่ยนนท์ได้อย่างแนบเนียนโดยที่เสี่ยนนท์ไม่สงสัยเลยใครโอ้โหร้อยวันพันปีน้ำตาลไม่เคยมาหาพี่เลยวันนี้ได้ไงถึงมาหาพี่ที่บ้านจ๊ะน้ำตาลดีใจจังเลยค่ะที่กรโทรมาหาน้ำตาลน้ำตาลคิดว่ากรจะเกลียดน้ำตาลแล้วซะอีกกรคะป้าของน้ำตาลน่ะไม่ได้เป็นคนวงการฆ่าย่าของกรจริงๆนะคะผมรู้ครับกรรู้ได้ยังไงคะผมตามสืบอยู่เพราะฉะนั้นเราสองคนต้องร่วมมือกันช่วยให้ป้าม้อยพ้นจากข้อกล่าวหาของชาวบ้านน้ำตาลกลัวผีป้าโทนนะจ๊ะกลัวมากเลยด้วยจนไม่มีกระจิตกระใจซ้อมเต้นเลยอ่ะขอน้ำตาลมาอยู่ที่นี่กับพี่พอได้ไหมจ๊ะได้เลยจ้ะน้ำตาลจะมาอยู่นานแค่ไหนก็ได้เลยนะจ๊ะน้องตาลน้องตาลจะไปไหนจ๊ะในห้องน้ำของคนงานมีทรัมป์ไดฟ์ซ่อนอยู่อยู่ตรงไหนคะกอนในโถเก็บน้ำของชักโครกน้ำตาลตรงนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกจ๊ะไปห้องพี่ดีกว่าเดี๋ยวพี่พอเฮ้ยเฮ้ยน้ำตาลกูจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่พอห้องนี้ห้องใครทำไมต้องล็อกกุญแจด้วยห้องคนงานนี่จ๊ะห้องคนงานหรือว่าห้องที่พี่ซ่อนผู้หญิงไว้กันแน่พี่มีเมียแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะบ้าเหรอพี่ไม่มีเมียพี่ไม่มีใครเลยพี่มีแต่น้องน้ำตาลรักน้องน้ำตาลคนเดียวน้ำตาลไม่เชื่อพี่ต้องเปิดน้ำตาลดูเดี๋ยวนี้โอ้โหทำไมเป็นเยอะแบบนี้วะแล้วกูจะรู้ไหมว่าดอกไหนมานี่โอ้โหใหญ่ไปจ้ะดอกนี้ดอกนี้ช้าจังเลยแล้วดอกสิอีกดอกนึงจะอีกดอกจ้ะว้าเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วจ้ะใครมาวะใครมาวะเนี่ยพี่โอ้ยพ่อน้ำมาทำไมมาหาคุณนนท์เสียนนท์นะจ๊ะพ่อยังไม่กลับมีธุระอะไรน้ำมีเรื่องจะคุยกับเสี่ยนนท์ไม่ทราบว่าจะกลับมาเมื่อไหร่จ๊ะไม่รู้น้าออยมาทำไมมาหาพ่อเนี่ยคงจะมาขอกู้เงินอีกท่าทางนางมะนาวเนี่ยคงเลี้ยงลูกน้องไม่ดีช่างเถอะพี่พอเราไปดูห้องคนงานต่อดีกว่าหาอะไรอะมะนาวแม่หายไปไหนก็ไม่รู้ฉันโทรไปก็ไม่รับกลับไปเก็บของที่ห้องเช่าหรือเปล่าน้าออนไม่ได้ไปเก็บของที่ห้องเช่าหรอกแล้วไปไหนอะคราวนี้เหลือดอกสุดท้ายแล้วจ้ะเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูว่าข้างในเนี่ยไม่มีผู้หญิงคนไหนอยู่ข้างในเลยจ้ะครับพ่อหนังสือสัญญาเช่าใช่ไหมครับเดี๋ยวผมรีบไปให้นะครับครับน้องตาพ่อพี่เรียกไปใช้จุฬาหลวงนะจ๊ะพี่รีบไปก่อนนะพี่พ่อนี่เดี๋ยวน้ำตาเปิดเองเฮ้ยเอามา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราตกไหนแล้วทีเนี้ยน้องน้ำตาใจเย็นก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพี่รีบกลับมาเปิดห้องให้
ไปเร็วรีบๆเร็วพี่พอไปอีกเหรอวะสงสัยจะมาขอกู้เงินให้ได้สภาพแบบนี้พ่อคงให้กู้หรอมะนาวแม่มาทำอะไรที่บ้านเจนนท์แล้วมีใครมาหาฉันนะน้าออนนะครับลูกจ้างมะนาวบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับพ่อสงสัยเนี่ยจะมาขอกู้เงินนะครับแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแม่ได้ยินที่พวกเราคุยกันเรื่องเสียนนท์ใช่ไหมจ้ะแม่ได้ยินทุกอย่างแล้วก็รีบไปหาเสียนนท์มันหมายความว่ายังไงแม่เอาเรื่องพวกเราไปรายงานเสียนนท์ใช่ไหมเปล่านะแม่ไม่ได้คิดจะทำแบบนั้นใจเย็นมะนาวค่อยๆคุยกันคนอย่างออนคงไม่ใช่คนที่ทรยศหักหลังลูกตัวเองได้ขนาดนั้นหรอกตกลงแม่ไปหาเสียนนท์ทำไมแม่เกี่ยวข้องอะไรกับเสียนนท์ตอบมานาวมาเดี๋ยวนี้ว่าไงแม่แม่ได้ยินที่มานาวกับคุณกรคุยกันเรื่องเสียนนท์แม่ก็เลยตั้งใจจะไปสมัครเป็นแม่บ้านที่บ้านเสียนนท์เพื่อจะได้ช่วยมานาวกับคุณกรสืบความจริงเรื่องประดอนแต่เสียนนท์เป็นตัวอันตรายมากน้าออนไม่ควรเข้าใกล้นะครับยิ่งได้ยินว่ามันอันตรายอ่ะแม่ยิ่งเป็นห่วงแล้วจะไม่ให้แม่ยุ่งได้ยังไงไม่ต้องห่วงนะจ๊ะแม่พวกเราจะระวังตัวผมจะดูแลมะนาวเองครับผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรมะนาวได้แน่ครับอย่าไปเข้าฝันน้าออนเนาะบอกให้รู้ว่ามะนาวยังมีผีคอยดูแลน้าออนจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงคนเป็นแม่เนี่ยต่อให้มีผีทั้งกองทัพมาคอยปกป้องยังไงก็เป็นห่วงอยู่ดีนั่นแหละน้ำตาลแกอยู่ไหนทำไมแกยังไม่กลับสักทีเนี่ยรู้ไหมว่าฉันกลัวผีจะบ้าตายอยู่แล้วน้ำตาลอยู่บ้านพี่พอฮะแกไปทำอะไรบ้านพอโอ้ยป้าน้ำตาลไม่มีเวลาอธิบายเดี๋ยวน้ำตาลกลับไปน้ำตาลจะเล่าให้ฟังแค่นี้นะน้ำตาลน้ำตาลพี่พอนะพี่พอจะเอาลูกคนแจกไว้ทำไมเนี่ยคืนเป็นอย่างนี้ต่อไปจะต้องเป็นบ้าตายแน่ๆเลยคนหาเบอร์สิมีหมอผีที่ไหนบ้างที่จะให้ใช้บริการได้ลองเอาเบอร์นี้สิฮัลโหลหมอผีหรอคะนี่มันอะไรกันอ่ะผมพาน้องตันมาเองครับพ่อค่ะน้ำตาลอยากจะมาดูแลเสียกับพี่พอค่ะเหมือนที่พี่พอเคยดูแลน้ำตาลกับป้านะคะเดี๋ยวแกกับน้ำตาลกำลังคบกันเหรอครับพ่อเฮ้ยแกไม่เห็นว่าน้ำตาลประกาศคบกับกรลงในโซเชียลชาวบ้านเขาลือกันทั้งทุ่งบักหุ่นไม่ใช่เหรอฮะน้ำตาลเลิกกับกรแล้วค่ะตั้งแต่มีคนลือว่าป้าหมอเป็นคนฆ่าป้าดอนกอนก็ไม่สนใจยายดีอะไรน้ำตาลเลยค่ะก็มีแต่พี่พอที่คอยอยู่เคียงข้างน้ำตาลเสมอวันนี้น้ำตาลอยากจะมาขอโอกาสดูแลพี่พอนะคะก็ถ้าเจ้าพอมันโอเคฉันก็คงไม่ยุ่งต่อกันแล้วตัดสินใจกันเองขอบคุณครับพ่อค่ะเชิญนั่งค่ะเสี่ยพ่อครับผมรักน้องน้ำตาลครับพ่อผมอยากแต่งงานกับน้องน้ำตาลครับพ่อยายน้ำตาลติดต่อมาบ้างหรือยังยังเลยเงียบไปแบบนี้น่าเป็นห่วงนะน้ำตาลเอาตัวรอดได้ที่สำคัญไอ้พอคงไม่ยอมให้เสียนนท์ทำอะไรน้ำตาลหรอกว่าแต่ว่าเราจะไว้ใจยายน้ำตาลได้จริงๆเหรอใ
ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราต้องลองเสี่ยงดูภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นไอ้กรมันเดินพ้นมุมกล้องมาแถวนี้แต่แถวนี้ไม่มีอะไรสำคัญนะครับเสี่ยฉันรู้ฉันถึงแปลกใจไงว่ามันมาแถวนี้ทำไมแต่มุมกล้องมันก็ดันมาไม่ถึงแต่ถ้าไอ้กรมันจะสืบอะไรมันน่าจะเข้าไปค้นห้องนอนเสี่ยหรือห้องทำงานเสี่ยมากกว่านะครับมันก็จริงนะเสี่ยจะคิดมากเลยครับมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ละครตามแย่บอกในทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้วความสุขที่ฉันมีมาจากเธอคนดีมีแค่เราเท่านี้ก็พอใจความสุขที่เธอมีบอกขึ้นมาได้ไหมคืออะไรสุขนั้นที่ฉันหรือเปล่า